ทีนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาสักนิดนึงนะคะในเกมการแข่งขันฟุตบอลU17 ชิงแชมป์เอเชียเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องกรณีของการจุดพลุแฟร์ซึ่งการจุดพลุแฟร์ในสนามเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในการแข่งขันฟุตบอล U17 ชิงแชมป์เอเชียที่ไทยเป็นเจ้าภาพมันมีเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งหลายคราวและพอมีเหตุการณ์จาก U17 กลายเป็นว่าผู้ใหญ่ก็เริ่มมาใส่ใจเริ่มมาดูกันมากขึ้นว่ามันเกิดจากอะไรและใครที่เป็นตัวต้นเหตุใครที่เป็นคนริเริ่มนะคะแล้วทีนี้ย้อนไปจนถึงในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์การจุดพลุแฟร์เกิดขึ้นในสนามนี่แหละและล่าสุดนะคะสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาติดตามความคืบหน้าและก็รู้ตัว24คนที่เป็นต้นตอของการจุดพลุแฟร์ในการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพเมื่อช่วงต้นปีด้วยค่ะรู้หมดแล้วนะรู้หมดแล้วรู้ชื่อรู้นามสกุลรู้ภูมิลำเนาโอ้ยเพราะว่าจริงๆเขาก็บอกว่าใครที่มีหลักฐานมีรูปถ่ายเนี่ยเขารวบรวมให้ส่งให้หมดเลยนะค่ะเอาจริงเอาจริงแฟนบอลส่วนใหญ่บอกอย่างนี้นะเห็นข่าวนี้นะค่ะยังไม่ทันจะเล่าใช่ไหมสักทีเถอะไม่อีกหนึ่งอย่างก็บอกทำไมไม่จับตั้งแต่ 2-3 เดือนที่แล้วมันจับอะไรตอนนี้มันผ่านมาจะครึ่งปีรวบรวมหลักฐานอยู่ใช่ไหมเล่าแบบนี้ค่ะจากเหตุการณ์ที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะได้ทำหนังสือสอบถามความคืบหน้าในคดีแจ้งความกรณีแฟนบอลบางกลุ่มกระทำผิดกฎระเบียบการแข่งขันโดยการนำเอาพลุแฟร์แล้วก็จุดพลุแฟร์ในการแข่งขันฟุตบอลรายการ AFF ชิงแชมป์อาเซียน2022ในเกมที่ทีมชาติไทยเจอกับฟิลิปปินส์แล้วก็เกมที่ทีมชาติไทยเจอกับมาเลเซียช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาที่สนามธรรมศาสตร์สเตเดียมซึ่งคดีความเนี่ยนะคะมันอยู่ในท้องที่สถานีตำรวจภูธรคลองหลวงครับล่าสุดเมื่อวานนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรคลองหลวงค่ะก็ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องของสมาคมที่นำมาโดยนายธีรพัฒน์วณิชาชีวะนะคะเจ้าหน้าที่สมาคมฝ่ายกฎหมายแล้วก็นายธนะคะเนแสนเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเข้าไปให้ปากคำพร้อมกับมอบหลักฐานเพิ่มเติมทั้งคลิปวิดีโอภาพถ่ายเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินการสืบสวนสอบสวนและเอาผิดกับผู้ก่อเหตุซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนนะคะพบว่ามีบุคคลที่เข้าข่ายกระทำความผิดกรณีการจุดพลุแฟร์ในสนามฟุตบอลเนี่ย24คนด้วยกันและทั้งหมดนี้เป็นผู้ชายแล้วเขามีแกนนำด้วยนะชี้เฉพาะมาว่าแกนนำเนี่ยนะของกลุ่ม24คนเนี่ยอายุ40ปีมีภูมิลำเนาอยู่บางบอนใต้เขตบางบอนกรุงเทพมหานครแล้วไม่ใช่ครั้งแรกเพราะเคยถูกออกหมายเรียกในฐานะกลุ่มแกนนำในการจุดพลุที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเมื่อวันที่17ธันวาคมปี2559ไปแล้วด้วยครับส่วนอีก23คนซึ่งเป็นหนึ่งในทีมเดียวกันเนี่ยตำรวจบอกว่ารู้หมดแล้วค่ะชื่อนามสกุลภูมิลำเนาเตรียมตัวรอไว้เลยนะคะแล้วการที่เจอกับคดีเก่าแบบเนี้ยปรับเพิ่มได้ไหมมันอาจจะโทษเพิ่มมันอาจจะไม่ใช่รอลงอาญาแล้วหรือเปล่า มีบทลงโทษมากกว่านั้นอีกไหมนะคะอันนี้คือย้อนกลับไปในการแข่งขันอาเซียนคัพต้นปีเดือนมกราคมแต่ว่ายังไม่ใช่ U17 ชิงแชมป์เอเชียที่เพิ่งจะเกิดขึ้นไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอันนี้เพื่อความเป็นธรรมนะต้องรอตรวจสอบว่าใช่กลุ่มเดียวกันไหมคนเดียวกันหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่คนเดียวกันก็ได้นะที่ U17 อาจจะเป็นคนใหม่คนอื่นอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะก็เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้กันต่อไปนะคะแล้วก็หวังว่าการมีบทลงโทษออกมาแบบนี้มันจะไม่เกิดเหตุการณ์ผู้แฟร์ที่ยิงขึ้นในสนามอีกพอเถอะพอแล้วนะคะเห็นใจตอนนี้สมาคมก็ไม่มีเงินจะจ่ายค่าปรับแล้วใช่นะไม่ใช่แค่เงินไม่ใช่แค่เงินที่จะจ่ายค่าปรับไงเนี่ยตอนนี้สมาคมปัญหาเรื่องการเงินยิ่งกว่าบาร์เซโลน่าอีกคุณค่ะ